ผมเข้ามาที่เว็บ Faucet Hub แล้วก็มาเจอกับแถบสีแดงด้านบนเลยเป็นคำเตือนมานะครับว่าตอนนี้ Faucet Hub เนี่ยกำลังจะปิดตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาเป็นว่าก็กดเข้าไปดูกันเลยตรงนี้เนาะครับปั๊บรายละเอียดของเขาเนี่ยก็จะเป็นมีการแจ้งเตือนว่าเห็นไหมครับ The End of Faucet Industryแล้วก็คุณรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยงั้นแล้วก็แปลเป็นเอ๊ะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยเลยนะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้อ่านกันแล้วโอเคครับเขาก็บอกว่าเนี่ยนะครับเมื่อเขาเปิดมาเมื่อธันวา2559นะครับก็มาได้สักระยะหนึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงจากคริปโตเห็นไหมครับเหตุผลที่มีความต้องการของกฎระเบียบคริปโตเนี่ยทำให้ดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยลำบากต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอาย่อๆสั้นๆก็จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับเขาบอกเขาเสียใจอย่างมากเลยนะครับปุ๊บพออ่านไปแล้วเสร็จแล้วดูนะครับเริ่มต้นวันนี้ Faucet Hub จะเริ่มต้นขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเขาจะสนับสนุนแค่บิตคอยน์เท่านั้นนะครับแล้วก็จะทำให้ออคอยน์ของเราทั้งหมดเนี่ยในแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยจะหยุดการทำงานหรือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10ธันวาคม2019หลังจากนี้นะครับจะไม่สามารถดำเนินการถอนเหรียญต่างๆที่ไม่ใช่บิตคอยน์ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้ามีอยู่นะครับก็ลองดูนะว่าจะขยับขยายกันยังไงอันนี้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าแค่10ธันวาเองเดือนเดียวไม่รู้เป็นอะไรกันนะครับคริปโตตอนนี้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมกันเยอะแยะไปหมดโอเคทีนี้เราจะไม่ได้ให้บริการแล้วนะครับไม่ใช่เรานะ Faucet Hub นะจะไม่ให้บริการแล้วเกี่ยวกับเหรียญต่างๆแล้วก็เกม Lambo Lottery หรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็ยกเลิก Faucet API ที่คนอื่นเขาเคยเอาไปใช้งานต่างๆในส่วนของต้องการ API เข้าไปเว็บนู้นเว็บนี้ที่จะลิงก์กระเป๋ากับมาหาเรานะก็ยกเลิกครับแล้วก็ระบบการฝากหยุดทำงานนะครับรวมถึงสกุลเงินบิตคอยด้วยนะเห็นไหมนี่นะครับทีนี้ก็ระบบเนี่ยจะไม่มีการถอนเหรียญอื่นแล้วนะก็จะถอนเหรียญบิตคอยยังถอนบิตคอยยังคงได้รับผลกระทบนะเห็นไหมก็คือจะหยุดเมื่อถึงวันที่10ตึ้งโอ้ยน่ากลัวมากครับก็จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็มันก็ยังใช้ได้เนาะเขาบอกว่าเมื่อเขาอัปเกรดแพลตฟอร์มใหม่แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถเข้ามาใช้ได้เหมือนเดิมแต่เขาก็แนะนำนะครับว่าในระหว่างนี้เราขอให้เจ้าของฟอร์เซทับทุกคนปฏิบัติตามนี้ก็คือให้ถอนเหรียญอื่นๆออกไปโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้สั้นมากครับเพื่อนๆถอนกันเลยหรือถ้าใครมีเหรียญอยู่ก็นี่นะครับอย่างผมก็มีเหรียญเห็นไหมผมก็มีเหรียญอยู่อย่าง Zcash เนี่ยผมก็ตั้งเครื่อง Z9 mini ไว้ผมก็ต้องรีโมทเข้าไปแก้ไขเห็นไหมครับเนี่ยรีโมทเข้าไปแก้เครื่อง Z9 ให้เปลี่ยนกระเป๋าย้ายกระเป๋าจาก Faucet Hub ไปกระเป๋าอื่นที่รองรับเหรียญสีแคทอยู่โอเคแล้วก็รีบๆทำกันนะครับเพราะว่าบางทีเราเผลอเราลืมไม่ได้เข้ามาดูใครที่มีเหรียญน้อยไม่ถึงขั้นต่ำในการถอนเนี่ยก็ต้องวัดดวงเนาะอาจจะต้องโอนเหรียญเข้ามาเพิ่มแล้วก็ถอนออกไปครับคราวนี้ใครที่มีเหรียญอยู่แล้วถ้าหากระเป๋าไม่ได้ก็ exchange เลยครับ exchange ให้เป็นบิตคอยน์ให้หมดหรือจะ exchange เป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่ก็ตามแต่เพื่อนๆสะดวกเลยครับแล้วก็ถอนออกเลยเพราะฉะนั้นด่วนครับเราต
ต้องเอาเงินของเราออกให้ได้มากที่สุดโอเคครับวันนี้ Mining ก็มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบถ้ายังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ไปเลยครับเพื่อนคนไหนที่ทำธุรกรรมด้านคริปโตหรือเพื่อนของเราที่มีกระเป๋า Faucet Hub กดแชร์ไปให้เพื่อนรู้ครับจะได้ไม่สูญเสียเงินของเราไปโอเคครับวันนี้ Mining ไปก่อนวันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับอัดคลิปจนดึกเลยโอเคครับสวัสดีครับ